คนจีนกินกะทินิดเดียวก่อนเพราะมันเหมือนยาฆ่าแมลงเลยใครแม่งจะกล้าซื้อวะเออจะได้ทายโยเตียนเสียนคนไทยก็เข้าใจผิดเหมือนกันสวัสดีค่ะและนี่คือ channel Pet Z ค่ะเป็นอะไรคุณจะดีใจวะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีกันหรือเปล่าคะช่วงนี้นี่ต้องดูแลสุขภาพกันอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวเนาะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการกินอีกแล้วหลังจากที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลองกินขนมของกินของแปลกมือจีนไปแล้วนะคะรู้สึกว่าได้ฟีดแบคที่ดีมากอยากให้ทุกคนลองสนับสนุนคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการกินต่อไปนะคะเพจรู้สึกชอบคอนเทนต์แบบนี้มากเลยได้กินเนี่ยโอเคช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีกระแสหนึ่งนะที่ร้อนแรงมากเลยบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะใน Twitter นะคะกับแฮชแท็กนี้เชฟอ่านว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เป็นแฮชแท็กนี้นะคะส่วนรายละเอียดของแฮชแท็กนี้ก็ขอไม่พูดถึงละกันนะคะเป็นว่าเรารู้กันเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เพจรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยนะคะก็คือมีคนพูดว่าคนจีนกินกะทิจริงเด้เฮ้ยจริงเปล่าวะกะทิมันกินได้เหรอวะทำไมเขาถึงเลือกกินกะทิกันอันนี้ไม่เข้าใจไม่รู้นะวันนี้เพชรก็เลยจะไปตามหาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวทั้งหลายนะคะมาลองรีวิวมากินให้ดูว่าคนจีนเขากินอะไรกันแล้วเขาชอบหรอแล้วทำไมเขาถึงกินสิ่งนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราตามไปกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ชาวชื่อกันดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะนี่เยจีนะคะหน้าตาแบบนี้หน้าเหมือนยาฆ่าแมลงเลยจะกินได้ไหมเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลองนะคะไปชื่อ Top Coconut อันลูกนี้แล้วกันไทยกัวอีกแล้วไทยกัวเซียงเยมะพร้าวหอมจากไทยแลนด์อีกแล้วนะคะนออยู่ประเทศไทยไม่เคยกินแต่มากินที่จีนทุกคนคะแล้วเราก็มาเจออีกแผงหนึ่งอ่ะที่มันมีมะพร้าวหลายแบบเลยมีแบบสีเขียวแบบนี้สีขาวที่เราเจอในตู้เย็นเมื่อกี้สีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็สีขาวแบบนี้อันนี้ดีกว่านะคะน่ารักอ่ะเหมือนลูกบอลเลยอันนี้คือไคโคเยซึนะคะ880เหรียญฮัลโหลทุกคนแล้วเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในห้องที่ดิฉันกำลังนั่งอยู่หน้าประตูตรงนี้นะคะพื้นที่เรามีจำกัดแกนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเรามากับผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอย่างที่บอกไปนะคะ3อย่างเพชรได้มา3อย่างเนาะอย่างแรกเลยก็คือสิ่งนี้นะคะเยเจียงนะคะอันนี้คือเยเจียงหรือว่าโคโคนัทมิลค์แล้วก็มีนี่เลยเป็นมะพร้าวแกเอาจริงๆนะคือพูดตามความเป็นจริงคือเพชรเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับมะพร้าวนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมีมะพร้าวสีเขียวมะพร้าวสีขาวแล้วมะพร้าวสีน้ำตาลแล้วก็มีมะพร้าวแบบนี้ด้วยคือรู้สึกว่าอันนี้มันถูกฉลกเพชรที่สุดแล้วมันน่ารักมากทุกคนมันกลมๆไคโคใช่ไหมไคโคเยจิด้วยไคโคเยจิก็เลยคว้าลูกนี้มาเดี๋ยวเรามาลองกินกันแล้วก็อีกสิ่งนึงที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นประเด็นมากเลยนะคะนั่นก็คือเยจีนะคะหรือว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีน้ำมะพร้าวนมมะพร้าวกะทิไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่หน้าตามันเป็นแบบนี้ทุกคนและอันเนี้ยแบรนด์เนี้ยเขาดังมากที่จีนเขามีชื่อเสียงมากทุกคนหน้าตาเหมือนยาฆ่าแมลงอ่ะคือยอมรับตามตรงว่าตอนเห็นครั้งแรกคือไม่กล้าซื้อเว้ยแกเพราะมันเหมือนยาฆ่าแมลงเลยใครแม่งจะกล้าซื้อวะพูดไม่พอเลยอ่ะใครมันจะกล้าซื้อใช่ไหมแกแต่ว่าเพื่อนนะคะบอกว่าเนี่ยดังมากอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันอร่อยจริงไหมมาขอเริ่มอย่างแรกก่อนเลยนะคะไม่ประเด็นอ่ะประเด็นอย่างแรกก็คือเราจะแกะยังไงกับ3สิ่งนี้อันนี้กับอันนี้กูจะแกะยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอไปหาวิธีการแกะก่อนเดี๋ยวเจอกันไม่มีอะไรที่อย่าทิ้งทำไม่ได้ใช่กลับมาอีกครั้งนะคะกับของที่เปิดแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวสิ่งนี้ก่อนดีกว่านะคะก็คือเยเจียงหรือว่าโคโคนัทมิลค์อันนี้คิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับกะทิบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ขอนิดเดียวก่อนนะนิดเดียวก่อนสีมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมสีขาวขอเทออกมาไม่เยอะนะคะรู้สึกว่าถ้าเทออกมาเยอะแล้วกินไม่หมดมันจะสิ้นเปลือง
่ะแล้วก็อันที่สองนะคะเป็นน้ำมะพร้าวเลย one two เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นกว่าการชิมทุกอย่างก็คือการเทคุยได้อยู่ว่ะแล้วก็ oh no คุยได้ว่ะแล้วก็นี่ก็คือน้ำมะพร้าวนะคะสีใสๆแบบนี้เลยอย่างสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือเยจูนะคะอันนี้เปิดง่ายรักขอแค่มีเล็บเท่านั้นแหละนี่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะแกมันเป็นสีขุ่นๆข้นๆแบบนี้นะคะมันเหมือนกะทิเลยเนาะเรามาเริ่มกินกันดีกว่านะคะตื่นเต้นว่ะสิ่งนี้นะคะกลิ่นมันแรงมากเลยอ่ะมันกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนไว้ทำขนมอ่ะแกเคยเห็นคนกินกะทิป่ะเนี่ยแกจะได้เห็นละเอาจริงมันก็ไม่ได้แย่นะแกตอนแรกคือกลัวว่ามันจะแบบรสชาติไม่ดีอ่ะแต่แบบมันไม่แย่มีความมันหอมไม่มีรสชาติและกลิ่นมะพร้าวแรงมากรู้สึกว่าถ้าเกิดเอาสิ่งนี้มาเจือจางอ่ะเอามาเจือน้ำหรือว่าทำให้มันเป็นเครื่องดื่มได้อ่ะมันก็จะเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยเลย wow. มันหอมมะพร้าวมันแล้วก็ไม่มีรสชาติเนี่ยมันพิงชื่อป่าเยเจียงจ้วเฉมันเนาะใช้แบบทำชานมชานมทำขนมเยจือเกาอ๋อเป็นขนมอย่างนึงเดี๋ยวเราแทรกภาพไปตรงนี้ช่วยเยจูเกาประมาณนี้เนาะใช่เพชรรู้แล้วเวลาเราไปกินชานมอ่ะไม่ใช่ชานมหรอกเหมือนแบบว่าในร้านชานมมันจะมีเมนูหลากหลายใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นเมนูผลไม้ต่างๆแล้วมันจะมีใส่แบบมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้อันนี้แหละต้องแต่อันนี้นะเพชรอ่ะพูดกันตามจริงเพชรอ่ะไม่เคยกินกะทิของไทยไม่เคยซื้อกะทิ 100% มานั่งกินแบบนี้ไงก็เลยไม่รู้ว่ากะทิของไทยเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้รสชาติดีนะถ้าเกิดแบบกินเป็นเครื่องดื่มอ่ะต้องเอาไปผสมน้ำก่อนอ่ะ กินแบบนี้มันน่าจะมันเกินไปกินเยอะๆน่าจะเลี่ยนต่อไปเลยดีกว่ากับสิ่งนี้นะคะคือน้ำมะพร้าวสีใสๆเหมือนน้ำเปล่าเลยไม่มีกลิ่นนะอันนี้มันเป็นของไทยหรือเป็นของจีนวะไข่นั้นอ๋อมาจากไหหลำนะคะกินกันดีวะเหมือนกินน้ำเปล่าเย็นๆที่มันๆเลยวะไม่มีรสชาติอะไรเลย ใช่มันไม่หอมด้วย我觉得它本来就没味道你觉得椰子有什么味道吗椰汁的味道，但是怎么说呢？我觉得椰汁应该有一点甜嘛，就是甜和香，但是是不是咸？咸？对，我觉得它有点咸，是吗？แกคือมันรู้สึกว่ามะพร้าวของเขาอะมันเค็มว่ะมันออกแนวเค็มๆนิดหน่อยอะคือจากที่เคยกินน้ำมะพร้าวบ้านเรามานะคือน้ำมะพร้าวบ้านเรามันจะหวานๆแล้วมันก็จะหอมแบบหอมกลิ่นมะพร้าวแบบหอมเลยใช่ปะแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นมะพร้าวคนละชนิดหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่ามันแบบเหมือนกินน้ำเปล่าที่แบบออกแนวเค็มๆนิดนึงอ่ะแล้วก็มันๆแค่นั้นเลยอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ากินเราให้ความสดชื่นอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่ถ้าโหวตนะโหวตระหว่างมะพร้าวไทยกับมะพร้าวสิ่งเนี้ยชอบมะพร้าวไทยมากกว่า你喝过泰国的椰汁吗？你更喜欢哪一个呢？广泰。เพื่อนเพชรนะคะมาที่อย่างสุดท้ายนะคะที่อยากลองมากๆด้วยหน้าตาที่แปลกประหลาดรอเรือเริ่มอยู่ผิดที่แปลกประหลาดนะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนจีนกินกะทิดูนะทุกคนคือหน้าตาแพ็กเกจของเขาอะมันเป็นรูปมะพร้าวแล้วก็มีน้ำมะพร้าวอยู่ข้างนอกแบบนี้เทออกมาเห็นปะมันก็ข้นแบบนี้อ่ะแกวันนี้ฉันรู้สึกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะ หรือเปล่าดมก่อนนี่ขนาดดมแบบใกล้มากเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นมากที่สุดก็คือไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคือฉันคาดหวังกับแกนะเว้ย
ไม่ได้กินเลยอ่ะลองชิมดูนะคะอร่อยว่ะอร่อยอร่อยหวานหวานเย็นเย็นเย็นสิเพิ่งไปแช่เย็นมาเมื่อกี้ไม่มันไม่ได้ค่อยมีกลิ่นมะพร้าวเตะจมูกขนาดนั้นอะแต่ว่ามันมีความมันของมะพร้าวรู้สึกกินแล้วสดชื่นนี่นะเดี๋ยวเรามาดูเขาโฆษณาก่อนนะคะอาเจิ้งจงเยจือก็คือเป็นมะพร้าวแท้ย่งซินเซียนเยจือโรเขาเนี่ยใช้เนื้อมะพร้าวสดเลยเซียนจ่าสดกันเฉิงหน่อปูย่งมองไม่เห็นแล้วอะปูย่งเยจียงปูเจียเซียงจิงกาพูดได้เลยว่าไม่ได้ใช้กะทิแล้วก็ไม่ได้เพิ่มความหอมใดๆทั้งสิ้นเลยนะก็คือสิ่งนี้นะคะเขาทำมาจากเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวเอามาทำรวมกันน่ะจนมันแบบออกมาเป็นแบบนี้มันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวจริงๆไม่หอมดมยังไงก็ไม่หอมรู้สึกว่ากินเย็นๆน่ะจะอร่อยกว่าคือจริงๆอ่ะคนจีนไม่ค่อยกินอะไรที่มันเย็นๆนะเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพโอเคเรามาขายข้อข้องใจเรามาสรุปกันดีกว่านะคะว่าคนจีนเขากินกะทิกันจริงหรอหรือว่ามันเกิดจากความเข้าใจความเข้าใจผิดอะไรกันอะไรยังไงนะคะที่เราเห็นภาพออกมาว่าคนจีนกินกะทิของไทยหรือว่ามีบางคนบอกว่าน้ำมะพร้าวไทยไม่อร่อยจริงๆมันเกิดมาจากความเข้าใจผิดนั่นแหละเพราะว่าเพชรคิดว่านะอันเนี้ยเห็นปะคือสิ่งที่เขาปกติกินกันแบบเพิ่มความสดชื่นเป็นเครื่องดื่มกันอ่ะหน้าตามันเป็นแบบเนี้ยเห็นปะมีมะพร้าวแล้วก็มีน้ำขาวๆจากมะพร้าวออกมาแบบเนี้ยแล้วเวลาเขาแบบไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมแล้วเห็นกะทิบ้านเราที่หน้าตามันก็แบบว่ามีมะพร้าวอ่ะเขาก็คงแบบเข้าใจผิดว่ามันเอามากินได้คงจะเหมือนกับสิ่งนี้ก็เลยซื้อมากินแต่ความเป็นจริงก็คือบ้านเราไม่ได้เอามากินกันใช่ไหมแต่ว่าเราจะเอาไปทำอาหารทั้งของคาวของหวานมีกะทิเยอะมากอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ทุกคนมีอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าน่าเล่าให้ฟังมากเรื่องนี้คือมันไม่ใช่แค่ว่าคนจีนไปไทยแล้วเข้าใจผิดเอากะทิไทยมากินมาดื่มไม่ใช่ขนาดคนไทยก็เข้าใจผิดเหมือนกันอันเนี้ยประสบการณ์ตรงเลยนะคะก็คือว่ามีอยู่ครั้งนึงนะคะเพชรกับน้องคนไทยอีกคนนึงนะคะก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปหาซื้อกะทิเหมือนกันไปหาซื้อกะทิทำบัวลอยก็คืออยู่จีนนานไงอยากกินบัวลอยเว้ยแกก็ไปหาซื้อกะทิกันจ้าและตรงนั้นเนี่ยมันก็มีผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอ่ะเป็นเชลฟ์ตรงนั้นเลยเนาะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เว้ยอะไรคืออะไรแล้วทีนี้เว้ยเราก็ไปเจอกับสิ่งนี้เหมือนกันเห็นปะมันเป็นรูปข้นๆแบบเนี้ยมีมะพร้าวแล้วก็มีน้ำข้นๆแบบเนี้ยตอนนั้นเราสองคนก็เข้าใจว่ามันคือกะทิเหมือนกันเราก็เลยซื้อสิ่งนี้ไปทำอาหารเหมือนกันนะคะซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็คือมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่บัวลอยแบบที่บ้านเรากินรสชาติแบบนั้นแต่เป็นบัวลอยแบบเหมือนกินแป้งบัวลอยกับน้ำมะพร้าวอย่างนั้นมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการกินเนาะบ้านเขามีแบบนี้แต่บ้านเราไม่มีแบบนี้เขาไปเมืองไทยเขาก็เลยไปกินกะทิไทยที่เราไม่กินส่วนเรามาบ้านเขาจะหาซื้อกะทิก็ด้านไปซื้อน้ำนมมะพร้าวของเขานะคะเพชรก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องตลกดีเราก็มองให้มันขำๆแล้วกันพอรู้ว่ามันผิดว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องทำต่อไม่ต้องเอามากินต่อไม่ต้องมาซื้ออันนี้ไปทำบัวลอยต่อแค่นั้นจบเพชรก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะตอบคำถามของใครหลายๆคนที่เกิดข้อสงสัยว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะ อยากจะดูเพชรกินอะไรอีกนะคะคอมเมนต์บอกได้เพชรชอบคอนเทนต์แบบนี้จังเลยได้กินได้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะ ถ้าเกิดชอบก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เพชรและแหวนที่นั่งอยู่ทางด้านนู้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย